เกมจากสนามกีฬากองทัพบกครับฝ่ายต่างคุ้นชินสนามทบดีครับจังหวะของอาร์มี่ลุยก่อนครับมงคลเปิดยัดเข้าในมาแล้วซัดตรงนี้ครับบอเชิดข้ามคานไปครับโอกาสลุ้นก่อนของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับจากขวาของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์อาร์มี่ลุยต่อครับบอลชิง 1-2 แล้วยิงครั้งโอ้โหบอลหลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นครับธนากรบ้างครับมงคลทศกรัยครับลุยต่อของอาร์มี่เปลี่ยนแกนเร็วไปขึ้นทางซ้ายครับโยกแล้วยิงครับบอลหลุดกรอบเอเนสโต้นะฝั่งของสุขสงครามครับจากลูกเตะมุมครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากคีฮูแบนนาที12ก็ยังเป็นทุกอย่างนะครับของ GSE สุขสงครามนี่ออกนำก่อนด้วยเนี่ยครับมองหลังอาร์มี่ปล่อยให้ขึ้นแบบนี้นี่อันตรายเสียประตูง่ายไปนิดนึงครับหมู่สงครามนำ 1-0 นะครับหลังจากนำในอาร์มี่บุกหนักเลยครับเล่นในบ้านมงคลทศกรัยครับพาขึ้นมาขวามีธนากรมงคลยิงเองบอลข้ามคานเป็นไกลมาอีกชุดหนึ่งครับวางเท้าแล้วยิงเอกชัยฤทธิพันธ์ครับโอบอลไปแฉกแนวรับของหมู่สงครามเข้าประตูครับ1-1 นะครับไล่มาครับอาร์มี กว่าของทางเชียร์ซีสมุทรสงครามบ้างครับอาจจะยี่ได้ยิงครับบอลหลุดเซฟสลาวุธกองล่างนี่คือปัญหาที่อาจจะยี่ถึงยังมาเล่นที่เมืองไทยนะครับคือถ้าอาจจะยี่เนี่ยมีการความชัวร์ในการยิงประตูผมว่าอาจจะยี่อยู่ในยุโรปสบายครับนะแล้วอาร์มี่มาได้ประตูที่ทำให้พวกเขาขึ้นนำ 2-1 ในช่วงเวลาของครึ่งแรกครับโครันเดียฟูชครับประตูนี้มันตัดสินเลยว่าความพ่ายแพ้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเกมของสมุทรสงครามเองเล่นยากมากเป็นทวีคูณหลายครั้งที่ประตูเกิดขึ้นในช่วงแบบนี้ครับแล้วฝั่งของอาร์มี่ก็ไม่ได้ประตูหนีเป็น 3-1 ครับมงคลทศกรัยเดียวเลยครับคือแผงหลังของปาทูคนองนี่ก็นิ่งกันทุกคนเลยนะครับคือวันนี้เกมการป้องกันลูกเปิดด้านข้างลูกตั้งเตะผมว่าทางด้านโค้ชไพบูลย์ต้องกลับไปทำการบ้านโดยด่วนเพราะเกมนี้3ลูกที่เสียอีกลูกนึงชัดๆครับโบรันคือมันง่ายมันง่ายไปมันง่ายมากคือเกมมันเป็นเพลย์ผมว่าสู่สงครามก็ไม่ได้เป็นรองนะครับทำมีเท่าไหร่เนี่ยฮะแล้วโดนแบบแล้วไปไหนหมดอ๋อกะจะน็อกโอเคก็เข้าใจได้ว่าคงจะอาจจะต้องการสวนกลับเลยเอาเกผู้เล่นมาป้องกันน้อยไปหน่อยครับ 4-1 นะครับแฟนอาร์มี่ก็สบายใจเลยครับนำห่างฝั่งสมุทรสงครามก็สู้เหมือนกันเลยครับแล้วก็มาได้ประตูไล่มา 2-4จากบอลเปิดลิงสนามมาเนี่ยบอลดูเหมือนจะแฉลบไปหน่อยทำให้สารพุทธนั้นกะจังหวะบอลผิดนะมันแฉลบขึ้นโด่งแล้วข้ามทุกคนไปถึงชาลิฟสุดท้ายก็จบที่สกอร์นี้นะครับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะเชียร์ซีสมุทรสงครามได้4-2จังหวะนี้นี่ก็น่าได้เพิ่มอีกสักลูกหนึ่งนะครับสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น